สวัสดีค่ะดิฉันภัทรีรักษาวงค่ะคุณผู้ชมคะข้อมูลข่าวสารจำนวนมากนะคะที่เห็นกันอยู่บนโทรศัพท์มือถือของทุกท่านทุกวันนี้ในทางวิชาการเราเรียกกันว่าข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านสื่อโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อดิจิทัลเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะการรู้เท่าทันสื่อการรู้เท่าทันสารสนเทศนะคะแล้วก็รู้เท่าทันดิจิทัลจึงเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสนใจใส่ใจแล้วก็ต้องเรียนรู้กันนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมเนี่ยจะได้นำความรู้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองแก่ครอบครัวแก่ชุมชนและแก่สังคมค่ะการรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันสารสนเทศและรู้เท่าทันดิจิทัลหมายถึงการเลือกรับการวิเคราะห์การประเมินการนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในทางสร้างสรรค์และสามารถผลิตสื่อเพื่อใช้ขับเคลื่อนสังคมอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเองกระทรวงวัฒนธรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญนี้จึงได้กำหนดพันธกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมสังคมให้รู้เท่าทันสื่อได้แก่สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังและส่งเสริมการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในภาคประชาชนรวมทั้งเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้สามารถรับรู้เข้าใจการใช้และจัดการสื่อสารสนเทศโดยเฉพาะประเด็นการส่งเสริมการศึกษาที่เท่าเทียมตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ทุกคนมุ่งเน้นให้เด็กเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการและประชาชนทั่วไปเปิดใจรับสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเท่าทันสามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีเรียนรู้เทคนิควิทยาการต่างๆอย่างมีวิจารณญาณและนำข้อมูลมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรมภายใต้ระบบที่เรียกว่าการเรียนการสอนแบบออนไลน์ระบบเปิดหรือจุฬามุก Massive Open Online Coursesซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มนักวิชาการจากสถาบันต่างๆนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่รวมทั้งผู้ผลิตสื่อมืออาชีพที่ร่วมกันพัฒนาเนื้อหาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการและประชาชนทั่วไปเข้าถึงการเรียนการสอนได้อย่างอิสระผ่านวิดีทัศน์หรือคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาและเทคนิคการสอนร่วมสมัยเข้าใจง่ายโดยมีบทเรียนที่น่าสนใจรวม4บทเรียนได้แก่บทเรียนที่1หลักการแนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกรอบกฎหมายบทเรียนที่2รู้จริงใช้เป็นเน้นประโยชน์โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มใหม่อย่างสร้างสรรค์บทเรียนที่3รู้เทคนิคคนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์คนและบทเรียนที่4รู้เท่าทันการค้าออนไลน์ใช้งานอย่างมืออาชีพทั้ง4บทเรียนนี้เราจะนำเสนอผ่านการพูดคุยกับนักวิชาชีพสื่อนักวิชาการและบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแนะนำการเลือกใช้สื่อดิจิทัลการสร้างเนื้อหาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการผ่านโทรศัพท์มือถือตลอดจนการสอนตัดต่อคลิปวิดีโออีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่จะเรียนทั้ง4บทเรียนนะคะเราจะมีแบบทดสอบก่อนเพื่อประเมินตัวเองว่ามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนค่ะเสร็จแล้วก็จะมีการทำแบบทดสอบหลังแต่ละบทเรียนอีก1รอบเพื่อประเมินความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปเพื่อที่จะไปรับประกาศนียบัตรแบบออนไลน์ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบทดสอบกันแล้วก็เข้าสู่บทเรียนที่1ค่ะ